สวัสดีครับผมสุธีสุสมกิจอดีตนักบอลทีมชาติไทยปีกซ้ายครับผมตอนนี้ผมรับงานเป็นพออะคาเดมี่ของ PT Academy ครับที่จังหวัดระยองครับผมตอนแรกที่ผมเลิกเล่นฟุตบอลเนี่ยก็เป็นโค้ชให้กับทีมบางกอก FC นะลำปาง FC อะไรเงี้ยก็เป็นผู้ช่วยของเชียงรายนะฮะเป็นผู้ช่วยของขอนแก่นยูนะก็ตัวเองก็เคยใฝ่ฝันนะฮะอยากจะเป็นโค้ชอาชีพระดับไทยลีกที2ไทยลีกอะไรเงี้ยก็แต่ด้วยจังหวะและทามมิ่งอ่ะมันไม่ตรงกับทีมที่เขาจะจ้างเรานะฮะตอนนี้ผมก็เลยรับงานของ PD Academy ดูแลเรื่องของเยาวชนตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยแต่พอเราได้มาสัมผัสกับเยาวชนจริงแล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างเฮ้ยงานแบบนี้มันก็เหมาะมันก็ดีกับตัวเองว่าเราได้ปลูกปั้นเยาวชนทำขบวนการผลิตนักฟุตบอล U13 15 17แล้วก็18เรามี3รุ่นครึ่งนะครับก็แพลนเกี่ยวกับเรื่องของการคัดเด็กการประเมินเด็กการฝึกซ้อมในแต่ละช่วงพาร์ทต่อพาร์ทนะครับเพราะสิ่งที่เราเพาะออกมาเนี่ยเราอยากให้เขาไปเล่นระดับอาชีพตามนั้นนะแต่เรื่องของอนาคตที่จะก้าวไปสู่โค้ชอาชีพหรือการคุมเยาวชนทีมชาติอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเวลามันเป็นเรื่องของทามมิ่งมากกว่าถ้าเราอยากจะคุมจริงแล้วมันไม่มีโอกาสมาให้เรานะมันไม่น่าจะตรงกันนะไม่น่าจะตรงกันก็ขอว่าทำงานไปก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสก็คงจะมาสับสนมากตกลงเบิร์ดเนี่ยมาจากเบิร์ดมาจากโรเบิร์ดหรือมาจากอะไรกันจริงๆแล้วมาจากคำว่าระเบิดครับระเบิดเพราะว่ายายเป็นคนตั้งให้ครับก็ชื่อนั้นเรียกติดมาตลอดอ่ะก็ตรงนี้พอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็คนก็อาจจะเรียกเป็นแบบเบิร์ดบ้างโรเบิร์ดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ตรงนี้ครับผมสไตล์บอลดุดันลากเข้าใส่สไตล์เป็นคนชอบเลี้ยงบอลเข้าหาจี้คู่ต่อสู้ฮะกระชากอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงแล้วก็เปิดอะไรเงี้ยผมชอบสไตล์แบบออกแนวล็อกแอนด์โรหน่อยล็อกแอนด์โรหน่อยประมาณนั้นนะประมาณนั้นบู๊บู๊หน่อยมาจากผมชอบพี่ตุ๊กปิยพงศ์นะครับแล้วก็เขามีจังหวะสกอร์สร้างสรรค์ในการยิงประตูเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ตอนผมเด็กๆนะฮะผมดูทีมฐานอากาศอะไรเงี้ยแกเป็นคนที่หันหลังให้ประตูระยะ18หลาแต่แกตวัดยิงบอลแล้วเข้าไปเลยอะไรเงี้ยมันอึ้งมากคือทุกคนในสนามประมาณ 20,000 คนอะไม่รู้ว่าพี่ตุ๊กจะทำอะไรมันเป็นสิ่งที่แบบโอ้มันรู้สึกตื่นตาตื่นใจแค่นั้นเนี่ยแล้วอีกคนนึงที่ผมศรัทธามากๆเลยนั่นคือไลออนกิกส์ครับปีกซ้ายแมนยูเลี้ยงปีกพ่อมดเลี้ยงเข้านอกออกในสลับโยกซ้ายโยกขวาอะไรเงี้ยแล้วเขาสามารถเลี้ยงให้กองหลังอะถอยหลังแล้วล้มได้มันเป็นอะไรที่น่าแบบทึ่งมากเลยแล้วก็พยายามจดจำเพราะเขาว่าเท้าซ้ายผมก็เท้าซ้ายผมก็เลี้ยงบอลด้วยเท้าซ้ายเท้าเดียวเท้าขวาเอาไว้แค่ประกองครับเด็กๆป่วยบ่อยฮะแล้วก็เพื่อนๆเตะบอลกีฬาสีแล้วปรากฏว่าผมอยู่อีกสีนึงแล้วตัวมันขาดครูก็ให้ลงมาไปเล่นคือเตะฟุตบอลก็ไม่ได้เป็นแต่ว่าที่มันเป็นเพราะที่มันได้เพราะว่าเราเป็นคนที่วิ่งเร็วตัวเล็กก็อาศัยการแตะบอลแล้ววิ่งแข่งแตะบอลแล้ววิ่งแข่งฮะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันเรารู้สึกฟีลดีมากคือเวลาที่เราแตะบอลไปแล้วเรายิงเข้าอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบปล่อยๆนะอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนยิงประตูได้แล้วเป็นคนที่แบบชอบแสดงออกอะไรบ้าๆอะไรเงี้ยยิงเข้าแล้วก็ดีใจอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้ตัวเองรู้สึกแบบเฮ้ยมันสนุกเลยเงี้ยนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นครับผมชอบเล่นศูนย์หน้านะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแบบตัวเองมากกว่าเพราะว่าเราชอบหาจังหวะในการยิงประตูผมชอบยิงประตูทุกๆเกมเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องหาจังหวะยิงประตูอะไรเงี้ยแมตช์ไหนที่เรายิงไม่ได้เรารู้สึกเฟลเราเล่นไม่ดีไม่เป็นไรแล้วเรายิงถ้าเรายิงประตูได้เรารู้สึกดีครับแต่บทบาทมันเปลี่ยนตอนที่เราไปเล่นฟุตบอลอาชีพเมืองนอกโดยที่เรารูปร่างตัวเล็กอะไรเงี้ยมันจึงต้องเหมาะกับการเล่นฟุตบอลด้านข้างอาศัยพื้นที่อะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับตัวเองเป็นคนที่ชอบพันบอลให้เพื่อนยิงด้วยนะครับมันก็เลยเป็นอีกออปชันนึงที่เราทำได้ดีมากๆครับปล่อยวงไม่ถึงขาครับจับแล้วขยับไม่ยิงตัวหน้าครับอ้าวเรียบร้อยครับเรียบร้อยสุดทีครับขยับยิงตัวหน้าไม่ได้เลยจับติดซ้ายตอนนั้นสโมสรกสิกรไทยยุบนะฮะแล้วก็มีหลายทีมติดต่อในทีมไทยโอสถสภาอะไรน่าจะก่อนติดต่อแต่ว่าผมตัดสินใจไปเล่นฟุตบอลอาชีพเพราะว่าผมมีความฝันในวัยเด็ก2อย่างนะครับติดทีมชาติแล้วก็การได้ไปเล่นอาชีพเมืองนอกเนี่ยผมว่าการไปผจญภัยเมืองนอกมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นท้าทายมันมีอะไรที่น่าค้นหามากกว่าอยู่ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ปรับสภาพแล้วก็เล่นได้อย่างยาวนาน
ผมประทับใจที่สิงคโปร์แหละครับเพราะว่ารูปแบบการจัดการเขาดีมากแล้วก็ต้องทรัพยากรเขามีน้อยแต่เรื่องการจัดการดีมากเราสู้กับนักเตะต่างชาติที่มาจากฟุตบอลโลกก็มีนะครับลีก้า2สเปนก็มาดิวิชั่น1ของอังกฤษก็มาอย่างเงี้ยแล้วก็มีในระดับของเอเชียก็มีอิหร่านก็มีมาเลยฮะในตัวฟุตบอลโลกช่วงนั้นคือช่วงเมื่อ10ปีก่อนเนี่ย15ปีก่อนน่ะบอลสิงคโปร์บูมมากๆไทยยังไม่ได้เริ่มนะฮะแต่ตัวนี้คือเวสลับกันแล้วปรับตัวนะฮะปรับตัวในที่นี้คือปรับจังหวะในการเล่นของทีมนั้นๆนะครับผมบอกเลยว่านักฟุตบอลที่ไปเล่นฟุตบอลอาชีพต่างแดนเนี่ยเขาต้องปรับสภาพทุกคนเลยนะฮะประเทศที่นั่นอาหารที่นั่นแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือคุณต้องปรับให้เข้าการเล่นกับสไตล์ของโค้ชคนนั้นและทีมตรงนั้นนะฮะทีมเล่นบอลโลงหรือทีมเล่นบอลเลียดนักเตะต้องหาจุดที่ตัวเองจะต้องเข้าไปอยู่ในจุดนั้นให้ได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ยากหลายคนไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าปรับสภาพตัวเองไม่ได้นะครับแย่งตำแหน่งตัวจริงไม่ได้โอกาสมาต้องบอกว่าโอกาสที่เมืองนอกเนี่ยค่อนข้างน้อยครับโอกาสมีน้อยคุณมีโอกาสแค่ครั้งสองครั้งแต่คุณต้องฉวยโอกาสให้ได้เลยถ้าคุณฉวยโอกาสไม่ได้คุณก็จะคือเป็นช่วงที่ทำให้พี่เบิร์ดได้มีโอกาสไปถึงฝึกซ้อมกับเชลซีอะไรก็ผมทำผลงานดีให้กับทีมโฮมยูไนเต็ดเขามีพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็เขาส่งนักฟุตบอลไปสองคนนะครับช่วงนั้นโค้ชที่ทำงานด้วยกันคือสตีฟดาบี้นะครับเขาเลือกผมไปผมบอกทำไมเลือกผมไปทำไมไม่เลือกคนสิงคโปร์ไปก็เห็นว่าผมฟอร์มมันกำลังค่อนข้างดีฟิตด้วยอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปฝึกซ้อมกันนะแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณเดือนนึงครับก็ประทับใจมากนะฮะทานข้าวโต๊ะเดียวกับแฟรงค์แลมพาร์ดจอห์นเทลลี่อย่างเงี้ยมาร์คเลเล่อย่างเงี้ยมันก็เราซ้อมคนละสนามติดกันนะฮะแต่ไม่มีโอกาสได้ไปซ้อมทีมใหญ่นะฮะแล้วก็ประทับใจได้เรื่องของประสบการณ์ความมืออาชีพมากขึ้นแล้วก็การเล่นฟุตบอลที่เร็วสปีดที่เร็วการเข้าบอลที่หนักการคิดไวทำไวนะครับนักกีฬาอาชีพเนี่ยมันต้องจัดการบริหารตัวเองแล้วก็ในสนามเราฝึกซ้อมจริงอ่ะ2ชั่วโมงนะครับเต็มที่แข่งก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแต่หลังจากนั้นอีก 4-5 วันอ่ะคุณเตรียมตัวขนาดไหนคุณกินอาหารแบบที่มันเพียงพอการแข่งขนาดไหนนะคุณพักผ่อนเพียงใดเวลาที่คุณเหนื่อยมากๆแล้วคุณจะบูทเครื่องกลับมายังไงแมตช์กลางสัปดาห์รอเราอยู่อะไรเงี้ยมันต้องคุณต้องอาศัยความฝืนตัวเองมากเลยที่คุณจะไม่ไปเที่ยวที่คุณอยากจะแบบรีแลกซ์บ้างบางทีคุณต้องฝืนมากเพราะคุณเป็นตัวหลักอะไรเงี้ยคุณต้องอดทนมากๆผมมองว่าเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยของนักกีฬาอาชีพนะครับเอเชียนคัพปี2000ที่เลบานอนเนี่ยก็โชว์ฟอร์มดีนะครับโชว์ฟอร์มดีมากๆแล้วก็มีทีมสโมสรจากสิงคโปร์บินมาติดต่อเซ็นสัญญาไปเล่นนะครับ2004ผมเล่นที่ประเทศจีนอยู่สายเดียวกับญี่ปุ่นผมหวังว่าลูกนั้นน่าจะทำให้คนไทยชื่นชอบนะครับเพราะว่าเราไม่เหลือใครแล้วในจังหวะนั้นเลี้ยงเข้าใส่แล้วก็ส่งได้ก็ส่งไม่ได้ก็ยิงแล้วมันก็เป็นแบบประตูลูกนั้นผมมองว่ามันก็ประทับใจมากแล้วก็เอเชียนคัพล่าสุดก็ที่ประเทศไทยจัดก็อินเป็นอีกรายการนึงที่แบบพี่ตัวเองสำคัญมากๆนะครับเปรียบเสมือนกับฟุตบอลยูโรของแห่งชาติยุโรปนะใช่มันก็เราเป็นเจ้าภาพ4แบบประเทศร่วมนะฮะแต่สิ่งที่รู้สึกไม่ประทับใจก็คือเรื่องของผมเล่นเอเชียนคัพ3ครั้งนะผมไม่เคยได้เข้ารอบลึกเลยสู้น้องชุดหลังๆนี่ไม่ได้นะครับรุ่นของเจ้ามุ้ยเจ้าอุ้มเนี่ยเขายังได้เข้ารอบผมไม่เคยได้เข้ารอบเลยเราอยากเข้ารอบมากทีมชาติไทยในยุคนี้ครับพี่เบิร์ดได้ติดตามอย่างรู้สึกว่ายังขาดอะไรอยู่หรือเปล่าผมว่าการเล่นเป็นทีมนะผมมองว่าเรื่องของทีมเวิร์คแทคติกเป็นทีมสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกม1-1อินดิวิดวลเนี่ยสปีดออฟเพลย์เนี่ยยังสู้ระดับเอเชียไม่ได้นะครับแล้วสปีดออฟเพลย์ในระดับซาวิเอเชียเนี่ยมันก็ตอนนี้เวียดนามก็มาแล้วมาเลย์คือลุงใหม่ก็กำลังจะมาผมอยากให้มองไประดับเอเชียมากกว่าอย่ามองแค่ระดับซีเกมอะไรเงี้ยมันเก่าไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันทันสมัยมากอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนไปเล่นอาชีพแล้วนะฮะมีตัวอย่างให้เห็นมากมายครับมันดีมากเลยเจ้ามุ้ยเจ้าอุ้มเจ้าเจเงี้ยมันทำให้ปลุกจิตวิญญาณของน้องๆอ่ะคือลูกใหม่อ่ะที่เขากำลังจะเติบโตอะไรเงี้ยมันทำให้เขามีทาร์เก็ตมีเป้าหมาย
นะครับก็ดีมากดีมากตรงนี้ครับมีใครที่พอจะเป็นยูทีได้ไหมหรือว่าเล่นสไตล์คล้ายๆกับพี่เบิร์ดเลยที่เห็นที่น่าสนใจผมว่าน่าจะเป็นเจ้าสุพนัทเหมือนตาแต่บางเกมก็เล่นด้านข้างนะบางเกมเล่นหน้าต่ำผมมองว่าเขามีสปีดแล้วก็มีการเล่นที่เล้าใจนะบวกกับเขาหาจังหวะในการยิงประตูแล้วก็ใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองในบรรดารุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องหรืออาจจะเดียวรุ่นพี่บางคนนะฮะแต่มันต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากๆมากๆอยากจะฝากถึงแฟนๆครับที่ชื่นชอบในตัวผมเองนะฮะแล้วก็พี่คนหนึ่งที่ประมูลเสื้อไปที่เอาไปรักษานะครับก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลอีกหลายๆคนที่ทำเพจให้กับผมนะฮะทั้ง Facebook นะฮะทั้ง IG อะไรนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าผมยังจะอยู่ในวงการฟุตบอลนี้ต่อไปเลยฮะแล้วก็ไม่ในฐานะในการคุมฟุตบอลก็ดีหรือการเป็นโค้ชอาชีพก็ดีนะฮะก็ผมก็ยังได้อยู่กับวงการฟุตบอลไทยได้พัฒนาวงการฟุตบอลไทยนะแล้วลึกๆก็อยากเห็นฟุตบอลไทยไปสู่ฟุตบอลโลกนะฮะแล้วก็เชียร์ผมเองแล้วนะก็อยากให้เชียร์ทีมชาติไทยนะครับหวังว่าทีมชาติไทยของเราจะดีขึ้นต่อไปสู้ระดับเท่าเทียบเท่าเอเชียไม่ช้าก็เร็วนะฮะแล้วก็อยากให้คนไทยประสบความสำเร็จมากๆฟุตบอลไทยประสบความสำเร็จนะครับทั้งลีกอาชีพนะครับทั้งทีมชาตินะครับตอนนี้ให้สู่ลึกๆให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยฟุตบอลไทยมันก็เจ๋งเหมือนกันตรงนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ